รีวิวในวันนี้มาพบกับ DX Full Bottle Buster อาวุธของร่างใหม่แกะกล่องสดใหม่ของบิลก็คือร่าง Rabbit Rabbit แล้วก็ร่างแทงๆเอาจริงๆนะเป็นการรีวิวที่ลำบากมากวันนี้ที่ว่างเกือบไม่พอให้ถ่ายอ่ะคือกล่องมันยาวมากดูสิครับท่านผู้ชมกล่องบอทเทิลเนี่ยดูเล็กลงไปเลยนะนี่คือบิลร่างแรบบิทแรบบิทแล้วก็แทงๆที่กำลังมองมาทางเราพร้อมกับคิดในใจตัวเองว่า เงินในกระเป๋านายเสร็จชั้นหมดแล้ว Full Bottle Buster เนี่ยจะมีอยู่2โหมดด้วยกันก็คือ Buster Blade โหมดแล้วก็ Buster Cannon โหมดเจ้าอาวุธชิ้นนี้ของบิลเนี่ยมันให้อารมณ์คล้ายๆกับปืนฟอร์มูล่าของดรีฟที่ดรีฟเนี่ยเอารถเข้าไปบรรจุในอาวุธใช่ไหมของบิลเนี่ยเอาบอทเทิลเข้าไปบรรจุในอาวุธเหมือนกับตัวฟอร์มูล่าเลยมันให้อารมณ์คล้ายๆกันเลยถ้าไม่ตายของเจ้าอาวุธตัวนี้เนี่ยจะมีด้วยกัน5รูปแบบก็คือ Full Bottle Blade Just Match Blade Miracle Match Blade Ultimate Match Blade และเมื่อนำ Full Bottle มาใช้ก็จะเป็นฟูฟูแมตต์เบรกอาวุธกับบอทเทิลนี่มันก็จะฟูฟูหน่อยนะแต่กระเป๋าตังผมเนี่ยมันก็จะยุบยุบหน่อยโดนซีรีส์นี้เนี่ยกระเป๋าตังยุบยุบเลยเจ้าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยสามารถอ่านชื่อบอทเทิลได้ทุกขวดเลยได้มาแล้ว DX Full Bottle Buster โอ้โหมันยิ่งใหญ่มากยาวกว่าโหมดไรเฟิลของสตรีมกันไปนิดเดียวเองอะคำเตือนก่อนเล่นถ้าได้อาวุธชิ้นนี้มาครอบครองแล้วอย่าเอาไปฟาดใครเขานะไม่งั้นเนี่ยผมว่าเละแน่นอนหัวคนที่โดนเหรอเละไม่ใช่ฮะของเล่นนี่แหละเละแน่นอนเรามาดูทีละส่วนของเจ้าตัวดาบตัวนี้กันเลยดีกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนนุ่มๆนิดนึงนะสีเหลืองๆยาวมาจนถึงตรงนี้เลยตรงนี้ไม่น่าจะใช่ดาบนะผมว่าน่าจะเป็นใบเลื่อยมากกว่าเพราะว่าที่ตัวกล่องเนี่ยเขียนว่ามันคือเชนซอตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องใส่บอทเทิลใส่ได้ทั้งหมด4ขวดด้วยกันด้านในจะมีไฟ LED อยู่ด้วยกันทั้งหมด2ดวงปุ่มสีแดงๆตรงนี้คือปุ่มที่ทำให้บอทเทิลเนี่ยออกมาจากดาบได้คืออย่างเช่นเราเอาขวดใส่เข้าไปใช่ไหมครับแล้วเวลาเราจะเอาขวดออกมาเนี่ยเราก็แค่สไลด์มันมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่มันจะติดอยู่ที่ปลายปืนออกไม่ได้เราก็กดปุ่มแดงแล้วก็ดันมันออกมาเท่านี้แหละก็จะออกมาได้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ทำให้ผมเริ่มรู้สึกชอบเจ้าอาวุธตัวนี้มากขึ้นก็เพราะทางผู้คิดเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาแอบใส่พวกอุปกรณ์ทางด้านการสร้างไว้ตามตัวอาวุธด้วยสังเกตไหมสังเกตไหมมันจะมีพวกอุปกรณ์ช่างต่างๆด้วยอย่างเช่นอันแรกเนี่ยก็คือเป็นใบเลื่อยตรงนี้ใช่ไหมต่อไปเนี่ยก็คือตรงนี้ครับสว่านนะมีสว่านด้วยไอ้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นประแจไขไอ้ตรงด้ามจับเนี่ยก็จะเป็นเหมือนค้อนนะฮะไอ้ตรงด้ามจับตรงด้านบนเนี่ยทำให้ผมนึกถึงกระเป๋าถือเลยซึ่งเขาอาจจะตั้งใจให้เจ้าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเป็นเหมือนกระเป๋าเก็บอุปกรณ์ช่างก็ได้ใช่ไหมอย่าบอกนะว่าไอ้นี่คือไม้บรรทัดไม้บรรทัดก็มาเหรอด้านหลังเนี่ยเป็นรูปขวด4ขวดโอ้ยลำโพงนี่มันน่าจะดังน่าดูเลยขนาดที่ใส่ถ่านยังดูดีขนาดนี้ยังดูโอเวอร์เลยเหมือนเครื่องมือวัดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่รู้จักเหมือนกันนะตรงเฟืองเนี่ยคือปุ่มที่เอาไว้หักด้ามจับลงมาเพื่อใส่บอทเทิลแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดปืนได้กดปุ๊บดันลงได้มาแล้วโหมดปืนเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถใส่บอทเทิลลงไปได้ละเวลาจะพับขึ้นก็กดปุ่มเดิมเลยแล้วก็ดันขึ้นปุ๊บเรียบร้อยเอาละครับผมได้เวลาไปลองเปิดสวิตช์ Full Bottle Buster กันดีกว่าฟูบอทรูบัสตาโอ้โหก็เท่ผมว่าไฟเนี่ยมันต้องทำให้เวลาเล่นกับบอทเทิลเนี่ยมันต้องสวยมากแน่ๆเลยมาเรามาลองกดเสียงเล่นกันดีกว่าโอ้โหเสียงไอเสียงของตัวนี้มันเหมือนมีเสียงปืนเสียงดาบเสียงทุบนู่นนี่นั่นรวมๆกันอีลุงตุงนางไปหมดเลยไออาวุธชิ้นนี้เนี่ยเวลาเรากดไกปืนไปกี่ครั้งใช่ไหมครับเสียงสุดท้ายของมันจะดังตามจำนวนที่เรากดไปเอาเฮ้ยพอเป็นโหมดปืนปุ๊บไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเลย
เสียงมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยใช่ไหมเสียงมันเหมือนกับตอนที่เป็นโหมดดาบเลยได้เวลาที่เราจะเล่นร่วมกับวอเทิร์นแล้วเริ่มจาก1ขวดก่อนเสียงจะเป็น full bottle break สมมุติถ้าเราจะเล่นเสียงต่อไปเนี่ยเราจะใส่ขวดอื่นอีกขวดนึงเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะฮะถ้าใส่ไปเนี่ยมันก็จะเป็นเสียง full bottle break เหมือนเดิมเลยต้องเอาขวดที่ใส่ไปเนี่ยออกมาจากปืนก่อนต่อไปเราจะใส่2ขวดกันซึ่งเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาขวดที่มันเบสแบตกันไปใส่ในปืนก็ได้นะจะเอาอะไรก็ได้มาใส่ขอให้ครบ2ขวดก็พอสองขวดจะเป็น just match break ตอนใส่ตอนแรกเนี่ยมี des ต่อท้ายด้วยนะมันเหมือนกับพูดลงท้ายด้วยคำว่าครับผมในภาษาไทยแบบนั้นเลยให้รางวัลอาวุธมารยาทยอดเยี่ยมไปเลยอาวุธอันนี้3ขวดก็จะเป็น miracle matchพอไฟสว่างขึ้นที่ขวดแล้วมันทำให้ขวดดูสวยขึ้นจริงๆยิ่งเวลาที่ไฟวิ่งสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยสวยงามต่อไป4ขวดเนี่ยจะเป็นอัลติเมทแมทสุดท้ายคือการใช้ฟูฟูบอทเทิลร่วมกับอาวุธชิ้นนี้เราต้องเอาด้านสีทองเนี่ยเข้าไปนะครับผมเวลาเล่นเสียงเนี่ยจะออกมาจากตัวอาวุธอย่างเดียวเลยตัวบอทเทิลเนี่ยแค่ทำหน้าที่เป็นตัวที่ทำให้อาวุธมีเสียงแค่นั้นเองขวดที่เราไม่สามารถเอามันยัดเข้าไปได้เนี่ยก็คือขวดจระเข้และขวดเกียร์แล้วก็เจลลี่ไอพวกกระป๋องสปาร์คลิงนี่คงไม่ต้องบอกนะมันใส่ไม่ได้อยู่แล้ว ผมมีของแถมให้เล็กๆน้อยๆก็คือเสียงของขวดแสงกับโจรสลัดเนี่ยเวลาเอามาใส่กับอาวุธชิ้นนี้เสียงจะไม่เหมือนกับตอนใส่กับไดรเวอร์นะครับอันนี้เนี่ยเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ยังงงอยู่เลยทำไมเสียงไม่เหมือนกันโหเฮ้ยคือมันเท่ขึ้นมากเลยนะRight. Right. Right.
ลูกเล่นก็หมดลงแล้วสำหรับอาวุธชิ้นนี้เอาจริงๆตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ชอบอาวุธชิ้นนี้มากเท่าไหร่นะเห็นว่ามันใหญ่ดีก็เลยแบบเฮ้ยอยากเก็บสะสมแต่พอมาลองเล่นเองแล้วจริงๆเนี่ยชอบมากขึ้นเพราะรายละเอียดต่างๆของอาวุธที่เขาสื่อถึงการสร้างหรือบิ้วเนี่ยเขาสื่อออกมาได้ดีมากเช่นพวกแบบเช่นมีพวกอุปกรณ์ช่างเช่นสว่านเลื่อยค้อนและอีกหลายๆอย่างที่อาจจะซ่อนไว้แต่ผมไม่รู้อีกอย่างผมชอบเวลาเล่นกับบอทเทิลไฟมันสวยดีเสียงก็เท่ด้วยผมว่าเวลาถือเล่นดาบเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนดาบ DX เลยปกติดาบ DX มันจะสั้นๆใช่ไหมอันนี้มันจะยาวมันให้อารมณ์เหมือนขนาดเท่าดาบจริงเลยสงสัยเพราะในเรื่องเนี่ยดาบมันใหญ่มากๆพอย่อขนาดมาเป็น DX ปุ๊บมันเลยขนาดเหมาะมือดีแต่สิ่งที่ผมไม่ค่อยจะชอบก็คงจะเป็นเสียงและก็การเปลี่ยนโหมดที่ผมไม่รู้ว่าเสียงมันแตกต่างกันไหมแต่เท่าที่ฟังมามันไม่ต่างกันเลยนะแล้วก็เวลาเอาบอทเทิลออกมาจากดาบเนี่ยมันยังติดๆขัดๆอยู่เลยเอาละก็ขอตัวจบคลิปลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม